สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวมีนนะในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะWestern Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้ทั้งหมดเลยนะคะก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่นะคะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือนะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดอีกหนึ่งปีของคุณเลยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักสุขภาพหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดหวังนะคะก็ขอให้สมปรารถนานะคะขอบคุณที่ยังติดตามฟังอยู่เรื่อยๆเลยนะโอเควันนี้วันที่4 มกราคมนะคะมกราคมอยู่นี้มีนอยู่ตรงนี้อ่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าเริ่มกันที่ฟูลมูนในราศีกรกฎแล้วกันซึ่งเป็นเรือนที่1 2 3 4 5ของคุณนะคะมันจะมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับอยากอยู่บ้านโอกาสที่มีคือการเยียวยาบาดแผลความเป็นเด็กข้างในปลดปล่อยความรู้สึกเจ็บปวดที่มีออกมาทั้งหมดความท้าทายคือการปล่อยวางการโดนควบคุมการเลี่ยงดราม่าหรือว่าการปลดปล่อยการโดนเขาเรียกว่าคอนโทรลหลักๆเลยนะคะซึ่งของคุณจะหลักๆแล้วไปเกิดในเรื่องของบุตรนะคะเกี่ยวข้องกับความชอบการตั้งครรภ์ความเขาเรียกว่าความโชคดีหรือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองเหมือนได้ลองทำอะไรใหม่ๆในชีวิตวันที่6 มกราคมเนี้ยค่ะมันเป็นการเริ่มปี2023ด้วยฟูลมูนในราศีกรกฎราศีแห่งลางสังหรณ์เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราหลายคนนะสามารถปล่อยวางสิ่งที่ทำให้เหมือนไม่สบายใจออกไปได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้ในการสมดุลระหว่างการทำงานการเล่นเพราะเรื่องที่5เกี่ยวข้องกับความชอบความรักแบบหนุ่มสาวการจีบกันการเฟิร์สกันแบบเนี้ยก็ด้วยนะคะมันถึงเวลาที่ต้องรับผิดชอบบางอย่างความเป็นเด็กที่อยู่ในใจนะคะต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2022ตอนช่วงประมาณนิวมูนในกรกฎในเดือนมิถุนายนนะคะมันมีการเริ่มต้นแต่ตอนนั้นมาแล้วมันจะวนกลับมาณตอนนี้ค่ะเป็น completion หลายคนที่แบบออกเดทมีคนแบบเหมือนมีคนเข้ามาจีบมาแอลมาชอบเนาะ6 เดือนผ่านมามันจะทำให้คุณได้รับรู้แล้วว่าเอ้ยเอายังไงคนนี้คบไม่คบหรือว่าคนที่เข้ามาอาจจะทราบความจริงก็ได้ว่าเอ้ยเขาโสดจริงหรือไม่โสดจริงหรือแม้แต่ความชอบกันได้ลองทำอะไรสักอย่างที่คุณชื่นชอบอยู่อะค่ะมันเป็นภาวะที่ต้องพิจารณาว่าสิ่งนี้มันทำเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อคนอื่นบ้างไหมเหมือนตัวคุณอะไปออกสังคมไปทำเพื่อเป้าหมายแต่ว่าใจแล้วจริงๆอะอยากทำอะไรเพื่อตัวเองมากกว่านะคะซึ่งสิ่งนี้มันจะเกี่ยวข้องกับความเป็นเด็กในตัวคุณเองที่มากขึ้นเขาบอกว่าให้เราอะค่ะให้เกียรติตัวเราเองมากขึ้นและอะไรก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้คุณจะต้องเหมือนกับทำการเยียวยาบาดแผลที่เกิดมาในอดีตนะคะทำให้คุณเองอะทราบว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วทำไมยังแบกบาดแผลความเจ็บปวดหลายๆอย่างตามมานะคะเหมือนเราตบโดนตบหน้าตบหน้าไปปีที่แล้วปีนี้เรายังโดนเจ็บอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับจริงๆความเจ็บปวดทางกายภาพมันหายไปแล้วแต่ว่าทางจิตใจมันจะเหมือนกับโดนตบซ้ำเพราะฉะนั้นอะเราให้มันจบทีเดียวไปเลยดีกว่าไหมนะคะคุณอาจได้ยินเสียงสะท้อนนะคะจากความคิดหรือไอเดียของคนที่คุณไว้ใจกลับมาบอกคุณอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนสนิทเทอราปิสต์นักบำบัดนะคะถ้าสิ่งที่ช่วยได้ก็คือการทำสมาธิทำงานฝีมืองานคราฟติ้งทำอาหารทำงานฝีมือขนมอบขนมนะคะมันจะช่วยคุณตอบโจทย์เยียวยาแผลใจในครั้งนี้ได้ฟูลมูนนะคะมีการกุมกับดาวพุธกุมกับพลูโตไทรกับเนปจูนบอกถึง
บางเรื่องราวที่เขาเข้ามาบอกจากจิตใต้สำนึกนะคะของคุณเองนะคะให้เลือกให้เชื่อในส่วนของลางสังหรณ์ของคุณเองให้ชัดอังคารถอยหลังด้วยก็คือการที่คุณจะต้องลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องทำด้วยการให้เกียรติตัวเองที่มากขึ้นต้องให้รางวัลตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็เนื่องจากพุธก็เดินถอยหลังเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเนี้ยถ้าคุณคิดอยากจะทำอะไรอะค่ะมันเป็นการวางแผนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณจะต้องนึกไปยาวๆนิดนึงว่าฉันจะทำอะไรต่อไปวางแผนก่อนเพื่อจะทำสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะถัดมาวันตั้งแต่วันที่สองมกราคมเนาะต้องบอกว่าดาวศุกร์เขาย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณนะคะหลายคนอาจจะมีความรักหรือว่าการเงินที่มาแบบแอบซ่อนนะคะอาจจะมีคนเข้ามาแบบไม่จริงอ่ะต้องเช็คประวัตินิดนึงหรือว่าการเงินก็แล้วแต่ถ้าเป็นเงินแบบไม่บอกใครมากอันนี้เวิร์กนะคะ6มกราคมฟูลมูนบอกไปแล้ว12มกราคมอังคารเดินตรงเดินนำหน้าเดินไดเรกแล้วหลังจากถอยหลังมาแบบนานมากเกือบ6เดือนด้วยกันนะคะเป็นช่วงเวลาแล้วที่คุณจะต้องทำอะไรเพื่อความฝันของคนในครอบครัวนะคะแต่ว่ามันจะมาเดินไดเรกพร้อมๆกับพุธที่เดินไดเรกเพราะฉะนั้นน่ะวางแผนนิดนึงก่อนจะทำอะไรหลายคนอยากจะสร้างบ้านใหม่ได้ทำธุรกิจคนในครอบครัวคือดีแต่ว่าแพลนนิดนึงนะคะ20มกราคมเทศกาลราศีกุมนะคะเป็น Aquarius Season ก็คือการที่มันจะมีดาวเข้าสู่ราศีกุมเยอะนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทำอะไรเพื่อตัวเองแต่เป็นการเนื่องจากมันไปตกเดือน12คุณอาจจะต้องเหมือนศึกษาเตรียมพร้อมอยู่เบื้องหลังอะค่ะเป็นช่วงเวลาในการศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นเปิดประสบการณ์เปิดความรู้เรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองมากสิ่งนั้นมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนวิถีชีวิตประจําวันหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวันงานงานประจําที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนงานจะเปลี่ยนดีไหมอะไรไหมนะคะหรือว่าการหันมาดูแลตัวเองถึงเวลาแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรนะคะตรงนี้ก็เป็นไปได้นะคะถัดมา21มกราคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมเป็นช่วงเวลามันทำเบื้องหลังเนาะคือคุณน่าจะมีการแผนการวางแผนอะไรบางอย่างมานิเฟสหรือว่าดึงดูดไอเดียนั่งสมาธิมากขึ้นตั้งเป้าหมายชีวิตว่าเฮ้ยต่อจากนี้เนี่ย New Year Resolution จะต้องการทำอะไรให้มันชัดเจนนะคะฉันมาถูกทางไหมหรือว่าฉันควรต้องไปทางไหนกันแน่นะคะโดยสิ่งนี้มันอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับเหมือนกับการเริ่มต้นครั้งนี้ไม่ได้แพลนมากมายอยากจะแพลนอยากจะทำมาศึกษาให้รอบคอบแต่อยู่ๆปุบปับไอเดียมันแบบพุ่งเข้ามาเนี้ยค่ะก็ได้ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมันเหมือนมีการที่คุณคือแจ้งมองแบบนี้เหมือนคุณอะแพลนมานานแล้วไม่ได้ทําพอไม่ได้แพลนนานปั๊บโอกาสมันมาทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นช่วงเวลานี้นะโอกาสมันจะมาแบบเหมือนไม่ได้แพลนมากอะก็มาได้นะคะ22มกราคมยูเรนัสเดิมนำหน้ายูเรนัสเนี่ยอยู่เรือนที่สามก็คือการเดินทางการเรียนต่อการสื่อสารพี่น้องเพื่อนบ้านใครญาตินะคะตอนนี้ไอเดียคุณจะพุ่งมากเหมือนกับอยู่ๆก็แบบหัวแล่นคิดได้หมดทุกอย่างสิ่งนะคะนั่งสมาธิอยู่ปิ๊งแบบรู้ขึ้นมาได้26มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะรู้สึกถึงความมีเสน่ห์ในตัวเองที่มากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะดูดีมีคนชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เป็นช่วงเวลาแบบเงินเข้าความรักเข้านะคะยิ่งเดินทางยิ่งสื่อสารจะพบเงินจะพบรักได้หรือแม้แต่การที่คุณมีแผนที่อยากจะลงทุนพวก passive income ลงทุนเงินปันผลบ้านเช่าหรือว่าแฟรนไชส์ต่างๆคุณสามารถทำได้ดีมากๆเลยนะคะถัดมานะคะวันที่5กุมภาพันธ์นะคะก็คือเป็นช่วงเวลาฟูลมูนในราศีสิงห์นะก็เกี่ยวข้องกับเรือนที่เท่าไหร่เรือนที่6
ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถูกต้องเรื่องที่หกของคุณก็คือเรื่องของการงานหลายคนมีโอกาสเปลี่ยนงานนะคะได้นะแล้วก็จบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่สิ่งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองที่มันมากขึ้นเหมือนกับคุณคือจริงๆดาวไปอยู่12เดือน6เนี่ยอาจจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพทั้งกายทั้งใจนิดนึงนะคะดูในเรื่องของการเดินทางแบบอย่าภาษาใต้คืออย่ารุบรุบอะอย่าเร็วเกินค่อย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 เยื่องกรายนิดนึงนะคะน่าจะดีกว่านะไม่งั้นมันจะแบบอุบัติเหตุหรือว่าเหมือนขาพลิกขาแพงเส้นพลิกแบบนี้เกิดขึ้นง่ายๆได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็จริงๆฟูลมูนจบเริ่มต้นใหม่โอกาสเปลี่ยนงานแบบปรับปรับกระทันหันแบบอยู่ๆก็เปลี่ยนแบบนี้ก็ได้นะคะถัดมา11กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่อยู่เบื้องหลังคิดเบื้องหลังทำอะไรเบื้องหลังค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการวางแผนเจอคู่ก็คือเจอแต่ว่าคุยแบบยังไม่เปิดตัวมากมายนักนะคะแล้วก็วันที่เท่าไหร่18กุมภาพันธ์นะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเริ่มรู้สึกว่าเออฉันเจอเพื่อนบ้างฉันออกสื่อบ้างได้แล้วนะเพราะว่าเวลาที่มีดาวไปอยู่12เยอะคุณอาจจะแบบไม่ค่อยอยากสื่อออกสื่อไม่อยากเจอสังคมมากตอนนี้คุณจะรู้สึกได้ว่าฉันมีความมั่นใจพลังอำนาจ energy มาเต็มเลยนะคะออร่ามาเต็ม20กุมภาพันธ์นะคะนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมีนก็คือตัวคุณเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองในรูปแบบใหม่ๆนะคะคุณจะสวยหวานคุณจะรู้สึกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำสมาธิการฮีลลิ่งการเยียวยาหรือว่าการมานิเฟสคือการเหมือนดึงดูดปรับพลังงานตัวเองหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับพวกศิลปินศิลปะอาหารเสริมยาน้ำและพวกนี้ก็ได้สามารถทำเงินได้ด้วยนะคะวันนี้ศุกร์เข้าสู่ราศีเมษด้วยก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนเหมือนกับมันเหมือนมีความรักตัวเองที่มากขึ้นให้คุณค่าตัวเองที่มากขึ้นนะคะวันนี้แจงได้คุยกับคนคนหนึ่งนะคะก็บางทีเนี่ยเวลาที่เราอกหักเวลาที่เราไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักในหลายๆครั้งอยากให้มองตัวเองนิดนึงอะค่ะว่าเราอะให้คุณค่าตัวเราแค่ไหนหลายครั้งเวลาที่เราจะแบบอยากมีคู่อยากมีแฟนแล้วอยู่ก็ไปชอบคนนั้นเลยโดยที่เราอะพุทเอฟฟอร์ตลงพลังงานทั้งหมดไปให้เขาโดยที่เราก็ไม่ได้หันมามองตัวเองเลยถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในความรักแนะนำมากๆแบบขีดเส้นใต้สามเส้นเลยนะคะช่วงเวลานี้สำหรับชาวมีนศุกร์เข้าสู่วันที่สองคุณต้องหันมาเปรี้ยวเยี่ยวราดคุณต้องแบบหันมาแบบรักตัวเองให้มากอะค่ะแล้วมันจะดึงดูดคนเข้ามาแม้แต่การเงินก็เหมือนกันคุณต้องมีสติคิดได้เนอะแม้โอเคนะแจงดูโหราศาสตร์อย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นอย่างนี้คือแจงก็มีสติคิดได้เนอะ แนะนำคุณว่าอย่าดูแต่ดวงดูตัวเองพัฒนาตัวเองควบคู่ไปด้วยจะดีมากนะโอเคจังหวะนี้เงินเข้าจ้าลองดูนะความรักเมื่อรักตัวเองมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นคู่มันมีเข้ามาแน่ๆไม่ต้องห่วงเลย2มีนาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนก็คือจะสื่อสารจะพูดจะอะไรคือมันอ่อนหวานไปหมดคนจะชอบมากอะไรมากประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวนะ2มีนาคมโอเคดาวพุธมันการสื่อสารต่างๆพูดอะไรคนก็เชื่อนะระวังอย่าแบบไปโกหกคนเยอะแล้วกันเพราะว่าเหมือนพูดอะไรคนก็จะแบบเคลิ้มไปหมดเลยประมาณนี้นะ3มีนาคมดาวเสาร์เซมิเซกไทล์พลูโตตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องความการเปลี่ยน mindset อะต้องเปลี่ยน mindset ให้ได้ก่อนอะทุกอย่างสิ่งมันก็จะเปลี่ยนอะ7มีนาคมฟูลมูนในราศีกันเดือนคู่ใครที่โสดๆก็ปรับพลังงานดีๆที่บอกไปรักตัวเองมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นคู่มันมีเข้ามาอยู่แล้วคนที่ใช่อ่ะรอคุณเสมอนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไปเจอคนที่ไม่ใช่ไงมันก็เลยไม่เจอคนที่ใช่สักทีเนอะแม่
เดี๋ยวจันขอเปิดไพ่นะคะถ้าเป็นเรื่องงานของชาวมีนนะ Judgment คือการประกาศนะคะบางครั้งคุณอาจต้องเผื่อใจไว้นิดนึงกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้อยากจะเป็นเพราะว่ามันเหมือนกับเราอยากได้สิ่งที่เราอยากจะได้แต่ว่าไม่ไปหันไปมองโอกาสที่มันมีเข้ามานะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงคิดเยอะคิดมากเป็นพิเศษรู้สึกว่างานหนักเหนื่อยเป็นพิเศษนะคะสำคัญเลยอ่ะมันเป็นการจบเริ่มต้นใหม่หลายคนมีโอกาสเปลี่ยนงานแต่ว่าต้องใช้ความพยายามมากหน่อยเข้าใจได้ฟูลมูนนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่ตัวตนอ่ะเรือนที่หนึ่งอ่ะมันมีโอกาสเปลี่ยนงานแน่ๆอยู่แล้วล่ะค่ะในรอบพระจันทร์นี้เดือน2 เดือนนี้เนาะการเงินค่ะตรงนี้จะพาตัวเองไปจากความลำบากแล้วนะจริงๆพฤหัสเข้าสู่เรือนที่สองเรื่องการเงินคุณน่าจะดีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสำคัญเลยมันเหมือนต้องไปเยียวยาคือแชร์ให้ฟังนะว่าเราอะค่ะการเติมเต็มรักตัวเองของคนเราอะค่ะมันมีหลายแบบมากใช่ไหมแต่มันมีการที่เราบอกว่าทำตัวให้สวยขึ้นซื้อของขวัญให้ตัวเองอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองไปงานเลี้ยงอะไรนี่ทำสมาธิอยู่กับตัวเองก็ได้ประเด็นคือการที่ถ้าสมมติว่าคุณรักตัวเองแล้วซื้อของให้ตัวเองมันไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเวลาที่ซื้อไปถึงจุดนึงอ่ะมันเป็นการตอบโจทย์การให้คุณค่าตัวเองแต่จริงแล้วอ่ะมันเป็นทางวัตถุที่จริงๆแล้วอ่ะนะมันไม่ได้ฟูลฟิลความรู้สึกของคุณมากขนาดนั้นหรอกคือการที่คุณสามารถรักตัวเองแบบให้อภัยตัวเองคือทําให้ทุกอย่างสิ่งเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมอ่ะนะได้อ่ะมันจะช่วยคุณแบบตอบโจทย์ชีวิตคุณมากประเด็นคือไคลอนมันอยู่ในเดือนที่สองหลายคนอาจจะต้องเยียวยาเรื่องการรักตัวเองอะค่ะถ้ามีปมอะไรในใจตอนนี้ก็คือการแบบให้คุณค่าตัวเองบางทีมันจะน้อยไปนะคะนิดนึงเพิ่มนิดนึงแล้วเรื่องต่างๆมันดีขึ้นแน่นอนเรื่องเงินก็จะเข้ามาแน่นอนโอกาสดีๆมากขึ้นแน่นอนนะคะเรื่องของการเดินทางนะคะได้เดินทางไปสู่สิ่งที่คุณอยากจะไปอยากจะชอบแน่นอนรู้สึกว่าเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไปได้อยู่นะคะการเรียนนะคะตรงนี้มันเหมือนมันมีผักความลังเลใจอ่ะมันมีโอกาสเข้ามาแต่ตัวเองก็ยังแบบฉันจะเอายังไงดีฉันจะทําดีไหมฉันจะไปไม่ดีไหมหรืออะไรเงี้ยมันเป็นความลังเลใจเนาะความรักนะคะมีโอกาสมีเด็กเข้ามานะเป็นธาตุน้ําก็ได้นะกรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วรู้สึกว่ามีการเริ่มต้นใหม่ๆจริงๆใครแบบมีครอบครัวแล้วอยากจะมีลูกตั้งครรภ์มีได้ใครมีแฟนแล้วก็มีโอกาสแต่งงานได้ตรงนี้เป็นไพ่สีไม้เท้าขึ้นนะคะก็เราต้องได้รับอนุญาตจากคนผู้ใหญ่ผู้ชายคุณพ่อด้วยนะตรงนี้คนรู้สึกว่าผู้ชายสูงวัยมีอิทธิพลหรืออาจจะได้คู่ที่สูงวัยกว่าหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่มีความเหมือนพ่อเรามากๆอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะก็หวังใจว่าที่บอกไปรักตัวเองให้ได้มากๆกับทุกอย่างสิ่งในชีวิตก็จะดีขึ้นแน่ๆนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า